ดันสาวแพทณปภาแทนกาละแมค่ะหลังจากที่แฟนคลับเชียร์แพทให้เป็นพิธีกรรายการสามแซบถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ยื่นฟ้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบก.ปคบ.ให้ดำเนินคดีพิธีกรสาวชื่อดังอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศกรณีที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณสินค้าอาหารเสริมเกินจริงนั่นเองล่ะค่ะได้รับไปถึง2ข้อหาเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2564ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดนี้อินสตาแกรมของกาละแมได้ลงภาพบรรยากาศการทำหน้าที่พิธีกรในรายการต่างๆของตัวเองค่ะพร้อมประกาศขอรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการยุติบทบาทหน้าที่ในทุกรายการเลยล่าสุดนี้หลังจากที่ทางด้านของสาวกาละแมได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยการออกจากรายการสามแซบและรายการ Take Me Out Thailand ที่ตัวเธอดำเนินการเป็นพิธีกรอยู่นั้นล่าสุดดูเหมือนว่าเสียงของแฟนคลับจะเริ่มมีการแชร์และเชียร์เมื่อมีการถามหาถึงพิธีกรที่จะมาแทนกาละแมในรายการสามแซบว่าใครจะเหมาะซึ่งหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงนั้นก็คือสาวแพทณปภาที่ถูกเชียร์มากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นพิธีกรอ่านข่าวมาหลากหลายรายการรวมถึงยังสนิทสนมกับสาวแอปอีกด้วยงานนี้มีโอกาสจะเป็นสาวแพทได้หรือไม่คงต้องรอติดตามกันค่ะ